การท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3นะครับเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ผ่านมานะครับเป็นโครงการตามแผนแม่บทซึ่งได้วางแผนมาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในถึงปี2549เนี่ยนะครับเราก็ได้ทำแผนแม่บทซ้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะก็ยังคิดว่าท่าเรือระยะ3มันยังมีความจำเป็นอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะทำนะครับพอมาถึงในปี2558นี่นะครับเราก็เห็นว่าท่าเรือของเราเนี่ยแออัดนะครับแล้วก็มีลูกค้าก็มีความต้องการพอสมควรนะครับเราก็จึงเริ่มโครงการขึ้นนะครับเราก็ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษานะครับมาทำ PHAA นะครับในการลงพื้นที่นะครับแล้วก็รับฟังจุดเด่นต่างๆรวมทั้งการรับฟังก็เห็นตามคอนเดนะครับส่วนใหญ่นะครับก็มีความเห็นสอดคล้องกับแผนพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชุมชนนะก็ยังมีความห่วงใยนะครับในด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงใยทางด้านอาชีพด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวประมงนะครับก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากอาชีพประมงนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่รอบๆนะครับก็ตั้งคำถามว่าชุมชนนะจะได้รับผลตอบแทนหรือชดเชยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็จำเป็นจะต้องนะครับนำมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็นำมาพิจารณาเรื่องเยียวยาชดเชยแล้วก็ขอให้ตั้งกองทุนในรับฟังคอหนึ่งและการลงพื้นที่ต่างๆนี่นะครับทางที่ปรึกษาของเราเนี่ยนะครับจะต้องนะครับนำประเด็นนี้นะมาเสนอให้กับการนิคมในเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับเช่นนะครับข้อดีเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับจำนวนเท่าไหร่ส่วนข้อเสียเนี่ยก็เช่นผลการลงทุนเป็นอย่างไรขัดกฎหมายไหมมีช่องออกอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอให้การนิคมนะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร